เวียดนามเจอมรลสุมรุมเหลาปาร์คหังซอเก็บทรงไม่อยู่แล้วต่างชาติบอกอาเซียนยกแชมป์ให้ทีมชาติไทยเถอะชนาทิปพร้อมขยี้เวียดนามต่อมาดามแป้งบอ,บอกช้างศึกกลับมาแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพณนุวัต์นะครับในคลิปนี้มาเก็บตก ควนหลงหลังศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศเกมแรกนะครับที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ยังคงมีเรื่องดราม่ามาพูดคุยกันแบบต่อเนื่องโดยเฉพาะทางฝั่งเวียดนามตอนนี้เจอมรลุมสมนักและป้าข่งซอเขาว่ากันว่าเก็บทรงไม่อยู่แล้วนะครับขณะที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยต้องบอกว่า มองไปเกมนะที่2ของรอบรองเป็นที่เรียบร้อยพร้อมจะขยี้เวียดนามและเอาชนะเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงให้ได้นะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่หนึ่งแสนซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวั์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในช่วงแรกนะครับมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันก่อนนะครับเกมล่าสุดในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รอบรองชนะเลิศนัดแรกก็สามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูจากการเหมาคนเดียว2ประตูของชนะทิพส่งกระสินนะครับทำให้ทัพช้างศึกกลุ่มความได้เปรียบในเกมแรกไปก่อนก่อนจะไปเจอกันนัด2ในวันที่26ธันวาคมนะครับการฝึกซ้อมวันนี้มาโนโพกิ้งให้นักเตะที่ลงสนามในเกมที่ชนะเวียดนามเนี่ยได้ทําการรีคอฟวอรี่ร่างกายนะครับไม่ได้มีการฝึกซ้อมหนักมากอยากให้นักเตะ ชุดตัวจริงเนี่ยได้ทําการพักร่างกายก่อนจะไปเจอกับเวียดนามอีกครั้งและผมบอกเลยว่าก่อนเกมที่ไทยเจอกับเวียดนามเนี่ยล่าสุดมีคลิปออกมาที่พี่เจชนาคิปกับตันทีมทัพช้างศึกชุดนี้เนี่ยได้กระตุ้นนักเตะทีมชาติไทยก่อนจะลงไปชนะเวียดนามผมฟังแล้วโคตรกระหายอย่างมากนะครับที่พี่เจอบอกว่าฟอร์มดีในช่วงที่ผ่านมาจะไม่มีความหมายถ้าเกิดเราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายคือการเป็นแชมป์ได้เพราะฉะนั้นในเกมเจอกับเวียดนามเนี่ย ทุกคนต้องทำเต็มที่ลงไปขยี้ให้แหลกครับโอโหฟังแล้วสุดจัดนี่ครับคาพูดของพี่เจชนาทิพย์ก่อนเกมแล้วก็เขาลงไปก็ซัด2ประตูใส่เวียดนามพาทีมชาติไทยชนะนะครับเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบครับกับตันเจชนาทิพย์นะแล้วก็มีนักเตะอีกหนึ่งคนที่ฟอร์มดีนะครับก็ต้องพูดถึงกันหน่อยก็คือพี่ตังสารัตจูเยนนะครับในเกมที่ชนะเวียดนามเนี่ยพี่ตังทาไป1นึ่งแอซิดลงเล่น90้นาทีแล้วก็สถิติเขาเนี่ยจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายถึง4ครั้ง สัมผัสบอล48ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ84ครั้งชนะดวลตัวต่อตัว4จาก5ครั้งแล้วก็แย่งบอลคืนได้2ครั้งนะครับถือว่าพี่ตังสารัตอยู่เย็นก็เรียกได้ว่าทำง,งานได้ดีและเห็นได้ชัดว่าทีมชาติไทยก็ต้องมีเขาเพราะเขาสามารถที่จะสร้างสรร์เล่นเกมลุกกับนักเตะอย่างพี่เจชนาทิพย์พี่มุย้ยธรสิ์ได้เป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมที่ทีมชาติไทยฟอร์มดีนอกจากนี้ยังมีมาดามแป้งนวลนพันธล่ำซํำนะครับผู้จัดการทีมชาติไทยต้ององเาเนี่ มีความสุขอย่างมากและต้องบอกว่าแฮปปี้สุดๆเลยนะครับที่ทีมชาติไทยสามารถทำตาเป้าหมายในเกมแรกได้สําเร็จที่ชนะเวียดนามได้มาดามแป้งก็บอกเป็นการคลายล็อกความกดดันให้กับมาดามแป้งและก็นักเตะทุกคนเพราะด้วยสถิติต่างๆของเวียดนามที่ค่อนข้างดีกว่าแต่วันนี้นักเตะทีมชาติไทยก็แสดงเห็นว่าทีมชาติไทยของเรากลับมาแล้วและก็ต้องขอชื่นชมในความสามารถที่ยอดเยี่ยมของนักเตะแล้วก็เรื่องของการควบคุมอารมณ์แม้จะถูกเล่นแรงยั่วยุในจังหวะ แต่นักเตะทีมชาติไทยทุกคนอยู่ในเกมนี่คือสปิริทที่น่าประทับใจนะครับอันนี้เป็นคําพูดของมาดามแป้งเรียกได้ว่าพูดถูกต้องเลยนะครับว่านักเตะเราเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้ดีจริงๆนะครับแล้วมาดามแป้งก็จะอยู่กับทีมชาติไทยจนถึงเป้าหมายในการเป็นแชมป์เลยนะครับตอนนี้เขาก็มีการปลุกขวัญกำลังใจนักเตะ อย่างต่อเนื่องในแคมป์ทีมชาติไทยนะครับมาดามแป้งก็ทุ่มเทเต็มที่นักเตะทุกคนก็มีสีหน้าแววตาที่ผ่อนคลายขึ้นในวันนี้นะครับมาโนโพกิ้งก็มีรอยยิ้มมากขึ้นแต่เขาก็ยืนยันว่าจะไม่ประมาทในนัดที่2ที่จะเจอกับเวียดนามเพราะว่าถึงแม้จะนําอยู่2ต่อศูนแต่ฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้หลังจากนี้ก็จะมาแก้ไขข้อผิดพลาดในจังหวะต่างๆและทําให้ทีมชาติไทยชุดนี้สมบูรณ์แบบและไปเป็นแชมป์ฟุตบอลอาเซียนให้ได้อันนี้เป็นทางฝั่งมาโนโนบเป็นอีกโคท้ที่แฟนบอลชาวไทย เริ่มหลงลักแบบเต็มที่แล้วนะครับผมชอบมาโน่ในการที่เขามีแพชชั่นในการคุมทีมข้างสนามรวมถึงเขาพร้อมปกป้องนักเตะหรือว่าลูกทีมครับเห็นได้ชัดภาพที่พร้อมปะทะกับกับปตันทีมชาติเวียดนามอย่างเกงก็ค์ไฮหรือพร้อมจะไปพูดกับปา้าฮังซอนโอ้โหมาโน่โพกิงถือว่าใจสุดๆนะครับก็ถือว่าบรรยากาศในทีมชาติไทยหลังจากชนะเวียดนามยอดเยี่ยมสุดๆนะครับทุกคนมีกำลังใจที่ดีและพร้อมที่จะลงเล่นรอบรองนัดที่2แล้วครับ นอกจากนี้นะครับยังมีคอมเมนต์จากนักฟุตบอลต่างชาติที่ปัจจุบันเป็นเฮดโค้ชทีมดังในฟุตบอลไทยลีกอย่างมาริโอยูรอสกี้นะครับเฮดโค้ดของเมืองทองมาริโอเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเขาอินกับฟุตบอลไทยอย่างมากและเขาก็ทําทีมเมืองทองได้ดูดีอย่างมากในช่วงที่ผ่านมานะครับตอนนี้เมืองทองเนี่ยเก็บตัวอยู่ที่กิเลนเวนเล่และมาริโอยูรอสกี้ ก็ไม่พลาดที่จะดูทีมชาติไทยลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเขาอยากเห็นฟุตบอลไทยประสบความสําเร็จนะครับสำหรับมาริโอแล้วก็ทีมชาติไทยชุดนี้ก็มีเด็กปั้นของเขาอย่างวิลเทพต้ป้อมพันธ์แล้วก็มีในส่วนของพิชาอุทาแล้วก็มีลูกทีมอย่างอดิศักกระดัยสอนนะครับมาริโอนี่เขาพูดเลยนะครับผ่านไอีส่วนตัวหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามได้สําเร็จมาริโอเขาบอกว่ามอบถ้วยแชมป์ซูซูกิครับให้ทีมชาติไทยในคืนนี้เลยก็ได้ครับ ฟอร์มแจ่มขนาดนี้นี่ก็เป็นคำพูดของมาริโอยูลอฟกี้คือก็เป็นอีกหนึ่งโค้ชที่เป็นขวัญใจแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับแล้วพอออกมาพูดแบบนี้เนี่ยแฟนบอลชาวไทยก็แฮปปี้อย่างมากนะครับมาริโอเป็นโค้ชที่มีแพชชั่นสุดๆและพร้อมที่อยากจะเห็นวงการฟุตบอลไทยเดินไปข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวกิมมิกเล็กน้อยที่ผมํามาฝากกันนะครับก็ทีมชาติไทยเดี๋ยวจะเจอกับเวียดนามในนัดที่2ของรอบรองชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนวันที่26ธันวาคม บอกเลยติดตามให้ดีผมเชื่อว่าทีมชาติไทยอย่างเช่นพี่เจชนะทิพย์สงกระสินและหลายๆคนทุกคนเลยเลยครับพร้อมจะขยี้เวียดนามอย่างต่อเนื่องในเกมนัดต่อไปผู้ตามตรงนะครับเราเสมอก็เข้ารอบแต่ผมเชื่อว่าทีมชาติไทยของเรานักเตะทุกคนพร้อมที่จะย้ำแขนเวียดนามด้วยการชนะอีกรอบและผ่านเข้าสู่รอบชิงด้วยความมั่นใจด้วยความตัวใหญ่และเท่ๆก่อนจะไปเป็นแชมป์นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยมั่นใจสุดๆเลยครับ คู่ต่อสู้ของทีมชาติไทยอย่างทีมชาติเวียดนามกันหน่อยนะครับต้องบอกเลยว่าหลังจากที่พวกเขาแพ้ให้กับทีมชาติไทยด้วยสกอร์ศย์ประตูต่อ2นะครับทำให้วงการฟุตบอลเวียดนามเนี่ยเดือดมากๆแฟนบอลไม่พอใจและตอนนี้ผู้ตามตรงทีมชาติเวียดนามเจอมรสุมลุมเลานะครับป้าทางซอเขาบอกว่าตอนนี้ยังหัวเสียไม่หายกับฟอร์มการเล่นของลูกทีม แล้วก็เจอแรงกดดันมากๆจนตอนนี้เครียดสุดๆนะครับแล้วแฟนบอลเวียดนามก็กดดันปาร์คฮังซอโดยเฉพาะเรื่องของสไตล์การเล่นและรูปแบบวิธีการเล่นของเวียดนามที่เป็นฟุตบอลสมัยเก่าเตะอย่างเดียวแล้วก็เน้นคนเป็นหลักเกมลุกก็ไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่เน้นยิงไกลแล้วก็เน้นใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเหงียนกวางไฮเป็นหลักนะครับทำให้ตอนนี้ปาร์คฮังซอบอกเลยกดดัน คือเขาเนี่ยสติหลุดตั้งแต่หลังจบเกมแล้วนะครับที่เขาเกือบจะไปมีเรื่องกับพี่อุ้มธีรทรบุญมาทานันเห็นได้ชัดพอเขาแพ้เนี่ยเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยสะละปาฮังซอหลังจากนั้นก็บทสัมภาษณ์ก็ไปโจมตีกรรมการอย่างเดียวทั้งที่เวียดนามก็เล่นหนักและสมควรที่จะโดนใบแดงหรือโดนอะไรต่าง ต้องเยอะนะครับและเขาบอกว่าตอนนี้คือบรรยากาศในทีมเวียดนามค่อนข้างจะเศร้าพอสมควรหลังจากแพ้ทีมชาติไทยพวกเขาหวังไว้เยอะและตอนนี้ป์าอังซอเหมือนจะพูดได้เลยว่าเก็บทรงไม่ค่อยอยู่นะครับควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้และโอ้โหอาจจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับทีมชาติเวียดนามในการเจอกับทีมชาติไทยนัดที่2เลยนะครับเพราะถ้าเกิดบรรยากาศในทีมไม่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นในสนามนะครับและป้าขังซอเนี่ย เขาหลุดแบบตลอดจริงๆนะนอกจากนี้เวียดนามล่าสุดยังพบกับข่าวลายนะครับเมื่อแนวรับคนสำคัญอย่างโดดุยมานเนี่ยจำได้ไหมคนเนี้ยที่ไปทำฟาวใส่สุปชัยใจเด็ดแล้วก็เสียจุดโทษเนี่ยจากจังหวัดที่เขาทำฟาวเนี่ยเขาเข้าไม่โดนบอลเลยนะครับและเขาจันไปเสียหลักล้มแล้วหัวไหลกระแทกกับพื้นจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกล่าสุดนะครับมีรายงานออกมาว่ากองหลังอย่างโดดุยมานเนี่ย ได้ไปเช็คอาการอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลปรากฏว่าไหลหลุดทําให้เขาเนี่ยจะพลาดลงสนามในเกมรอบรองนะัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติไทยในวาร์ทิสนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เห็นได้ชัดนักเตะเวียดนามเข้าบอลหนักอย่างเงี้ยไม่แปลกใจที่เขาจะเจ็บเองนะครับแล้วก็เจ็บไปหลายคนแล้วด้วยนอกจากนี้เนี่ยโดนดูมานเจ็บแล้วใช่ไหมยังมีกองหลังตัวหลักอีกหนึ่งคนที่ก็ยังเจ็บไม่หายเหมือนกันก็คือ บุยเทียนดุงนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเวียดนามเจอปัญหาใหญ่เกมลุกก็มีแค่เหงียนกวางไฮคนเดียวเหงียนคองเฟืองเหงียนตวนอันก็ค่อนข้างเงียบอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการบ้านชิ้นใหญ่ให้ปาร์คังซอต้องรีบแก้ไขแต่ตอนนี้ปาร์คังซอเขาต้องดึงสติตัวเองกลับมาก่อนนะครับเพราะเขาอารมณ์หลุดแล้วเหมือนจะเครียดสุดๆนะครับดูจากสีหน้าแววตาอย่างที่เราได้เห็นในเกมกับไทยเลยบอกว่าคือแบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้ว ผลการแข่งขันก็ไม่เป็นไปนตามเป้าและมีสิทธิ์ที่จะต้องกลับบ้านเร็วกว่ากําหนดสำหรับทีมชาติเวียดนามนะครับเพราะว่าบรรยากาศในทีมตอนนี้ไม่ดีอย่างมากและถ้าเกิดนัดที่2แพ้ทีมชาติไทยอีกเนี่ยจะทําให้เวียดนามค่อนข้างดาวลงไปเยอะแน่นอนนะครับก็รอดูซึ่งผมคิดว่าทีมชาติไทยของเราก็ต้องโฟกัสที่ตัวเราเองเป็นหลักเลยอย่างที่บอกนะครับลงเวียดนามให้ได้อีก1น,นัด แล้วก็จริงท้ายคลิปนี้กันที่เรื่องของแฟนบอลเวียดนามอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับว่ากระแสนในโซเชียลของแฟนบอลเวียดนามเนี่ยเขาไปโจมตีผู้ตัดสินในเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนาม2ต่อศูนย์เยอะมากนะครับผู้ตัดสินในวันนั้นเ,นเป็นซาอุดอาลีอัลอัตบาร์นะครับเป็นผู้ตัดสินชาวกาตาร์ซึ่งโดนแฟนบอลเวียดนามเข้าไปวิจารณ์หนักมากๆจริงๆนะครับว่าตัดสินแบบนี้มาเป็นผู้ตัดสินได้ยังไงแล้วก็โอ้โหแบบ เจอโดนวิจารณ์เยอะจริงๆนะครับตอนที่ล่าสุดผู้ตัดสินคนนี้เขาได้โพสต์ข้อความสื่อไปถึงแฟนบอลเวียดนามที่มาต่อว่าเขานะครับเขาบอกว่าแทนที่จะเล่น Facebook ดูถูกคนอื่นคุณควรนั่งประเมินตัวเองแล้วหาทางออกที่ดีกว่าเพราะเกมที่เหลือยังมีเวลาอีก90นาทีเขาเนี่ยไม่ได้รับสินบนมาจากใครแน่นอนเพราะชื่อเสียงและจิตสำนึกในวิชาชีพของเขาไม่อนุญาตให้ทำเช่นนั้น ขอแสดงความเสียใจกับทีมเวียดนามด้วยนี่ครับอันนี้เป็นคําพูดของผู้ตัดสินชาวกาตาคือผู้ตัดสินคนนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเขาเนี่ยผิดพลาดเยอะแล้วก็เสียประโยชน์ทั้งสองฝั่งทีมชาติไทยเราก็เสียขนาดที่ทีมชาติเวียดนามก็เสียเหมือนกันก็วิน,ว,นวินกันไปนะครับแต่เวียดนามเขาไม่ยอมไนงะแต่ที่สําคัญนะครับจังหวะที่เวียดนามประท้วงเนี่ยอย่างจังหวะของชัดชัยบุตรพรมนะ่ะที่ออกมาตัดบอลเนี่ยเวียดนามถามทําไมถึงไม่โดนใบแดงแต่ถ้าคุณไปดูกฎจริงๆนะครับ จังหวะเนี้ยมันไม่ถึงกับใบแดงเพราะว่าเรื่องของระยะทางของฟุตบอลแล้วก็ทิศทางเนี่ยมันไม่ได้ไปถึงประตูเลยนะครับแล้วก็แฟนบอลเวียดนามแล้วกูรูฟุตบอลเวียดนามเขาก็บอกว่าเอ้ยลูกเนี้ยน่าจะโดนใบแดงเพราะว่ามันสามารถยิงได้แต่ถ้าคุณไปดูฟุตบอลจริงๆเนี่ยมันแทบจะยิงไม่ได้เลยนะครับลูกนั้นมีกองหลังไทยอีก2คนรออยู่แล้วมันก็ห่างจากประตูเยอะมากๆแล้วก็อีกนึ่งลูกคือวุลเทพป้อมพันเนี่ยกดฟุตบอลใหม่เนี่ย มันก็ไม่ได้แฮนด์บอลทุกกรณีนะครับถ้าคุณไปศึกษากันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ตสินเขาก็ออกมาพูดแล้วนะครับก็รอดูแต่แฟนบอลเวียดนามก็เดือดสุดๆในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่ากระแสเกมนี้เนี่ยหยุดอาเซียนของจริงนะครับแล้วเวียดนามก็โดนทีมชาติไทยไปก่อนทําให้เขาเนี่ยเสียศูนย์พอสมควรเลยนะครับแต่ย้ำอีกครั้งว่านัดที่สห้ามประมาทเด็ดขาดทีมชาติไทยจะต้องยังคง มีฟอร์มการเล่นที่ดีแบบนี้ต่อเนื่องเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงและเป็นแชมป์ให้ได้ยังไงก็ติดตามนะครับย้ำอีกครั้งนัดที่2แจ้งแข่งขันวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมเวลา1ทุ่มครึ่งทัพช้างศึกเจอกับเวียดนามผมคิดว่าเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงได้ขอแค่ไม่ประมาทนะครับและเชื่อว่านักเตะทีมชาติไทยทุกคนจะทําได้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในช anel ต้องสยุยหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มกับเนะื้อสาระที่ผมมาฝากกัน ถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยมุ่งสู่หนึ่งแสนซับไปด้วยกันคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ